้าหน้าฝนคนอาจจะคิดว่าเฉอะแฉะไม่น่าเที่ยวแต่ผมว่าไม่จริงอ่ะลองปรับมุมมองใหม่เรียกกันใหม่ว่าเป็นกรีนซีซั่นเพราะความเขียวชอุ่มชุ่มฉ่ำอากาศเย็นสบายเนี่ยแหละฮะคือเสน่ห์ที่ทำให้ผมออกตามหาแล้วก็ตกหลุมรักกับความน่ารักของที่นี่ครับแม่ลาน้อยจังหวัดแม่ฮ่องสอนร้อยแปดพันเก้าภารกิจเที่ยวเมืองน่ารักของผมนะฮะผมต้องเดินทางขึ้นเหนือมาเลยครับก็มาที่อำเภอแม่ลาน้อยที่แม่ฮ่องสอนน่าจะกว่า5ปีแล้วนะที่ผมไม่ได้มีโอกาสเดินทางมาเที่ยวโดยการใช้ระยะเวลาในการเดินทางมากขนาดนี้ส่วนใหญ่นะครับ5ปีหลังมานี่ผมจะเดินทางแบบเอาละไปถึงปุ๊บปั๊บเที่ยวเลยแต่ครั้งนี้เนี่ยการเดินทางค่อนข้างจะใช้เวลานานแล้วก็สมบุกสมบันมากๆมันจะเจอทางที่มีลาดยางบ้างแหละมีหลุมมีบ่อยังคงเป็นโคลนอยู่เยอะมากๆแล้วช่วงนั้นคือฝนตกด้วยตอนที่เดินทางขึ้นไปแต่สิ่งหนึ่งที่ดีใจแล้วก็รู้สึกดีมากๆก็คือเราได้รับการช่วยเหลือจากอบต.ของอำเภอห้วยห้อมรถติดลมแล้วก็ไม่สามารถที่จะไปต่อได้พี่ๆเขาแบบขับรถมาเลยครับแล้วก็มาช่วยเราโดยที่เรายังไม่ได้เดินทางไปขอความช่วยเหลือช่วยเราด้วยรอยยิ้มอ่ะเนาะก็เลยทำให้เรารู้สึกดีมากๆสำหรับการเดินทางขึ้นไปถ้าไม่ได้อบต.ห้วยห้อมช่วยไว้คงจะแย่แน่ๆขอบคุณมากครับขอบคุณครับครับผมครับนะครับคือผมเปรียบเทียบอย่างนี้ดีกว่ามันเหมือนกับว่าเวลาที่เราเดินทางไปที่ใดที่หนึ่งโดยผ่านทางแคบๆแล้วก็ใช้เวลาระยะเวลานานแต่พอได้เดินทางไปถึงที่ตำบลห้วยห้อมของอำเภอแม่ลาน้อยมันเหมือนเราได้เปิดโลกกว้างๆแล้วก็เห็นวิวทิวทัศน์ที่โอ้โหเฮ้ยมันมีได้ถึงขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยยังคงมีป่าที่อุดมสมบูรณ์มากๆเราเห็นวิถีชีวิตของคนที่นั่นในการทำนาขั้นบันไดเราเห็นการแต่งกายที่ยังคงความเป็นชาวเขาอยู่แบบนั้นอะไรเงี้ยมันรู้สึกว่าเฮ้ยไอ้ที่ผ่านมามันแบบนิดเดียวอ่ะมันเป็นอุปสรรคเล็กๆแต่พอมาถึงที่นี่ทุกอย่างมันหายไปหมดเลยครับตอนแรกพอไปถึงแล้วผมก็รู้สึกหิวไงฮะเพราะว่าเดินทางมาพอสมควรก็ไปขอข้าวพี่เขากินไปถึงขอข้าวกินก่อนเลยนอนก่อนพักเลยฮะเข็นรถมาพี่เขาน่ารักครับบอกว่าเอ้าไม่ได้เตรียมไว้เลยเดี๋ยวต้องขอเตรียมอาหารก่อนนะใช้เวลาไม่นานมากผมก็เข้าไปเห็นห้องครัวโอ้โหยังเป็นห้องครัวแบบใช้เตาถ่านอยู่ไม่ได้มีไฟฟ้าใช้ไม่ได้มีแก๊สใช้เตาถ่านเลยเหมือนย้อนกลับไปเมื่อสมัยแบบหลายสิบปีที่แล้วแต่ไม่เป็นไรผมก็นั่งรอในระหว่างที่นั่งรอครับพี่เขาก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยก็มาทำขนแกะผลิตภัณฑ์จากแกะกันดีกว่าเราก็ไม่เคยคิดนะครับว่าที่นี่เนี่ยจะมีทำผลิตภัณฑ์จากขนแกะด้วยโอเคเราก็คิดว่าชิลๆไม่ยากพี่เขาบอกว่าก็ทำแลกข้าวเดี๋ยวหวีขนแกะให้นะแลกข้าวกินยังไม่ได้ทำอะไรเลยนอนซะแล้วเมื่อกี้โอเคได้เลยสบายงานหมูยังไม่ต้องทำยังไงก่อนก็เริ่มต้นด้วยการลองเอาขนที่เหมือนทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วอ่ะเนาะก็เอามายีๆฉึกฉีกก่อนซึ่งก่อนที่จะมาเป็นแบบนี้นะครับเราก็ต้องมีการตัดแกะตัดขนแกะก่อนพอได้ขนแกะมาเรียบร้อยก็จะต้องไปต้มไขมันก่อนเพื่อให้ไขมันออกไปต้มไขมันเสร็จก็มาล้างด้วยผงซักฟอกต่างๆนานาเรียบร้อยก็มาตากแดดให้แห้งพอแห้งเสร็จเรียบร้อยนะฮะมันก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบอย่างเงี้ยนี่มันจะติดๆกันเป็นพุนๆเลยอย่างงี้พอติดกันออกมาอย่างนี้ปั๊บเราก็ต้องยีมันซึ่งตอนนี้ผมอยู่ในขั้นตอนการยีออกมาครับให้ออกมาเป็นลักษณะแบบเป็นเหมือนปุยนุ่นซะหน่อยอย่างนี้นี่แล้วจากนี้ก็ต้องมีการใช้แปรงครับในการแปรงขออนุญาตขอดูหน่อยนะครับขอบคุณครับขอบคุณต้องบอกว่าอะไรนะดับรื้อแปลว่าขอบคุณนะครับไอ้ช่วงแปรงเนี่ยฮะผมก็คิดว่ามันก็ไม่น่ายากพี่ก็ทำมาประมาณแบบ 4-5 ครั้งอ่ะมันก็ฟูแล้วผมก็ลองทำดูโอ้โหมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะฮะฟูพอยังครับก็ยังใช้ไม่ค่อยได้แต่ว่าอ้าว โถอุตส่าห์มั่นใจ
ไม่เป็นไรเราเลยต้องไปหาอย่างอื่นทำต่อเพื่อให้ได้ทานข้าวหลังจากนั้นก็ไปทอลองแบบการทอด้วยใช้กี่เอวใช้เอวเลยเป็นตัวล็อกนี่เอาเลยยืดเข้าไปหน่อยยืดอ๋อยืดเอาถอยคือเทคนิคแบบพอสมควรมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆสรุปแล้วก็คือทำไม่ได้คิดว่าจะง่ายกว่าการแปลงสุดท้ายยากพอกันเลยทำไม่ได้เลยอะฮะการทำต้องใช้เวลาต้องใช้ประสบการณ์ในการทำก่อนที่จะได้ผ้าขนแกะมา1ผืนเนี่ยไม่ใช่ว่าจะผ่านการทำอะไรง่ายๆแบบสำเร็จรูปแต่ด้วยราคาที่ขายเนี่ยมันไม่ได้แพงมากเลยอะแล้วนอกจากนั้นก็ยังมีผลิตภัณฑ์อื่นๆอีกที่ชาวบ้านทำคือนอกจากที่จะทำออกมาเป็นผ้าแล้วนะครับก็จะทำออกมาเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆด้วยโลชั่นผสมรกแกะมีสบู่รกแกะเราเคยเห็นนะครับแบบนี้แต่เห็นที่ต่างประเทศแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยมาเห็นไทยๆเลยรู้สึกดีจังก็รู้สึกดีแล้วก็ใช้ระยะเวลาไปผมว่านานแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยมันทำให้ผมเพลินแล้วก็ลืมไปเลยว่าเราหิวอยู่อะฮะแล้วสักพักหนึ่งก็ได้กินข้าวมีผักหลากหลายชนิดฟักแมวน้ำพริกหนุ่มผมรู้สึกว่าเป็นมื้อที่อร่อยมื้อหนึ่งในชีวิตของผมเลยอร่อยมากประทับใจมากครับก่อนที่จะขึ้นมาที่ห้วยห้อมได้อ่านข้อมูลทราบมาว่าที่นี่มีกาแฟชั้นเลิศอยู่บอกพี่เขาว่าเออผมอยากจะเห็นกรรมวิธีของการทำกาแฟที่นี่อะไรเงี้ยพี่เขาก็พาไปครับพาไปดูต้นกาแฟอาราบิก้าใช่ไหมครับอันนี้กำลังจะสูงเออนี่มันใกล้แล้วเนาะจริงๆต้องรอให้เป็นสีอะไรครับสีแดงเหมือนผลเชอร์รี่แดงๆเลยอ่ะนี่ไงนี่ไงแดงๆอยู่นี่ไงอืมนี่เก็บได้แล้วเนี่ยถ้าเหรอชิมเลยได้ไหมได้อืมโอเคเข้าไปถึงก็อ๋อนี่อ๋อมันแซมอยู่ตามต้นไม้ข้างๆทางไม่ได้มีทางที่เซตไว้สวยงามเหมือนไม่เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติส่วนหนึ่งของป่าครับเคยดื่มแต่กาแฟนี่แหละครับต้นกาแฟเป็นอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วก็เดินไปต่ออีกที่นึงก็เป็นโรงคั่วกาแฟง่ายๆเลยก็เป็นเม็ดเขียวๆมาแล้วก็ไปใส่ในเครื่องคั่วควันขโมงโฉงเฉงอยู่ในนั้นก็อยู่พักนึงก็เห็นวิธีการแล้วก็กลับไปที่บ้านคราวนี้ก็ถึงไฮไลท์คือว่าเราได้ลองชิมกาแฟห้วยห้อมเคยเห็นในโฆษณาครับก็จะมีพรีเซนเตอร์เห็นวิวสวยๆได้จิบกาแฟก็เป็นภาพที่สวยดีในทีวีแต่ครั้งนี้ผมได้ลองทำแบบนั้นจริงๆผมได้เห็นวิวทิวทัศน์ที่ยังคงเป็นป่าอยู่จิบกาแฟมันละมุนลิ้นมากๆอ่ะความรู้สึกมันแตกต่างเลยครับกับที่เห็นทางทีวีมันดีมากอ่ะมันอยากจะสตาร์ฟเอาไว้แบบนั้นน่ะนานๆเวิร์กมากจริงๆต้องลองเวลาที่อยู่กรุงเทพอะครับเราอยู่สังคมเมืองมันเหมือนเราต้องวิ่งตลอดเวลาเลยสำหรับการแข่งขันต้องให้ทันวันนึงเนี่ยมันผ่านไปเร็วมากแล้วก็ค่อนข้างจะเหนื่อยมากที่นี่คือเหมือนทุกอย่างก็จะช้าๆหน่อยอะครับแล้วเป็นความช้าที่อยู่ได้แล้วอยู่ได้แบบมีความสุขด้วยผมก็เลยคิดว่าถ้าผมกลับไปที่บ้านกลับไปที่กรุงเทพผมจะทำอะไรให้มันช้าลงทำให้มันมีความสุขไปกับการทำงานในทุกๆชิ้นไม่ต้องรีบมากก็ได้ช้าหน่อยแต่มีความสุขผมว่าอันนี้มันเป็นสิ่งที่ผมได้แล้วผมจะเอากลับไปใช้ที่บ้านพบกับเมืองน่ารักน่ารักในมุมมองของเหล่าผู้ร่วมภารกิจทั้ง6มนต์เสน่ห์และความประทับใจใหม่ๆทุกทิศทั่วไทยกับ108,009ภารกิจเที่ยวเมืองน่ารักติดตามกันได้ที่ Facebook Fanpage 108,009ภารกิจเที่ยวเมืองน่ารักโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย